สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูบิงอีกเช่นเคยนะคะครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สาลินีโชต.com นะคะวันนี้ผิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการตัดต่อประกอบภาพตามตัวอย่างที่คุณเห็นนี้เลยนะเทคนิคจะง่ายได้ขนาดไหนอีกสักครู่มารับชมพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งค่าหน้ากระดาษกันก่อนนะคะไปที่ New File ได้เลยแล้วก็เวอร์ชั่นที่ผิงใช้นะคะ Photoshop CC 2022นั่นเองนะคะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าหากท่านใดที่ใช้เวอร์ชั่นต่ำกว่านี้ถ้าคุณมาทำตามแล้วเนี่ยบางเมนูคุณอาจจะไม่มีตามผิงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะส่วนวิดกับไฮนะคะเดี๋ยวเราตั้งค่าไปพร้อมๆกันเราใช้สัก 2,000 ก็พอแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะทำให้ดูแล้วคุณก็เอาไปประยุกต์ใช้กับงานของคุณเองได้เลยนะคะ 2,000 ทั้งคู่นะคะจากนั้นเรากด Create ได้เลยค่ะเมื่อกด Create แล้วเราก็จะได้นะคะเฟรมภาพมาแบบนี้ทีนี้คุณไปดาวน์โหลดไฟล์กันมาก่อนนะคะไฟล์ภาพที่ให้เนาะก็จะมี4ตัวนี้เพราะฉะนั้นแล้วไปดาวน์โหลดกันมาแล้วก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะทีนี้เราก็จะเอาเจ้าตัวแบ็คกราวด์ตัวนี้มาก่อนเนาะก็ดึงมาเลยค่ะดึงมานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ดึงมาใส่ในรูปนี้นะคะดึงธรรมดาเลยทีนี้ถ้าใครไม่มีมุมให้ขึ้นติ๊กแบบนี้นะคะให้คุณไปติ๊กที่ Auto Select กับ Show Transform Control มันก็จะขึ้นมานะจากนั้นเราก็ย่อตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยพิงเองจะใช้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราใส่แบ็คกราวด์นิดนึงไปที่วงกลมขวามือจากนั้นไปที่ Guardian นะคะเมื่อไปที่ Guardian แล้วนะคะเราไปคลิกตรงมุมตรงนี้เข้าไปนะคะแล้วก็เลือกสีที่มันเป็นจริงๆแล้วของคุณอาจจะไม่มีสีให้เลือกตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณดับเบิลคลิกนะคะสีไหนสีหนึ่งมาก็ได้นะอาจจะเป็นสีดำฝากหนึ่งขาวฝากหนึ่งก็ได้แล้วแต่เลยและทีเนี้ยคุณก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแล้วคุณก็พิมพ์โค้ดสีนี้ใส่เข้าไปได้เลยค่ะ 0A306E อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดโอเคอย่างเงี้ยแล้วอีกข้างนึงคุณก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วคุณก็พิมพ์โค้ดสีนี้ใส่เข้าไปเหมือนกันนะคะแล้วก็กดโอเคคุณก็จะได้สีเดียวกันนะแต่อันนี้คือจะไม่ทำให้ดูนะเพราะว่าไม่ได้ก๊อปสีเอาไว้นะคะก็เลยนี่แหละทำสดก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่ะทีนี้ก็กดโอเคเมื่อเราได้สีตามที่เราต้องการแล้วจากนั้นกดโอเคแล้วเราก็ดึงไปไว้ด้านหลังทีนี้นะคะเราจะเลือกเลเยอร์1แล้วก็เดี๋ยวเราจะลบเจ้าตัวพวกเนี้ยเพราะเราไม่ต้องการไงเราต้องการเฉพาะทางเดินวิธีการลบนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกที่เลเยอร์1แล้วกดที่ Mask ตัวนี้ค่ะจากนั้นเราก็ไปเลือกที่ Guardian Tool นะคะจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนสีให้เป็นสีเบสิกเลยนะคะก็คือดำกับขาวสลับกันแบบนี้ค่ะเห็นไหมดำกับขาวแล้วไปเลือกตรงนี้เป็น Guardian ตรงนี้นะคะเห็นไหม Linear Guardian นะคะไปคลิกด้านบนตรงนี้จากนั้นเราก็มาดึงแบบนี้ค่ะดึงให้มันกลืนเห็นไหมคะดึงไงก็ได้ให้มันเท่ากันนะประมาณนี้จากนั้นเราก็เลือกบัตรทูนะคะจากนั้นเราเลือกตรงสีเนี่ยค่ะสีให้เป็นสีดำคลิกเข้าไปและเลือกสีเป็นสีดำโดยกดเลข06ตัวจากนั้นกดโอเคและคุณนะคะก็ไปปรับ opacity ด้านบน 81% กับ flow 85% จากนั้นเราขยายโดยกดบนใบไม้บนแป้นพิมพ์หรือกดรอลิงนะคะรอลิงคือขยายบนใบไม้คือย่อนะคะแล้วเราก็มาบัดให้ได้แนวที่เราต้องการเห็นไหมคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีหญ้านะคะให้มันมีแบบออกสีฟ้าๆหน่อยๆโดยสีที่เราใช้นะคะไปที่วงกลมค่ะและเราก็ไปที่ Hue Saturation เนี่ยค่ะถ้าสะกดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ก็คุณทำตามได้เลยนะจากนั้นก็กด Create Clipping Mask ตัวนี้ค่ะนะจากนั้นเราก็จะเลือกสีให้เป็น Green นะคะเลือกสี Green จากนั้นนะคะเราปรับสีตรงนี้ให้ย้ายไปเป็นบวก174
ันจะปรับเฉพาะสีเขียวเท่านั้นก็โอเคแหละตามที่เราต้องการแหละเท่านี้เองจากนั้นกะออกเนาะทีนี้เราจะเอาเจ้าตัวดวงจันทร์เข้ามาใส่นะคะนี่ตัวนี้นะเราก็ดึงเข้ามาง่ายๆเลยค่ะดึงเข้ามาดึงไปไว้ด้านหลังจากนั้นเปลี่ยนเบนโหมดพิงจะเอา luminosity ไปก่อนนะคะประมาณนี้แล้วก็อาจจะขยายมุมนิดหน่อยเนาะแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็เจ้าตัวพื้นตัวนี้นะคะเลเยอร์หนึ่งนี่นะเดี๋ยวพิงจะใส่แสงเข้าไปอีกนิดนึงไปที่วงกลมค่ะแล้วก็ไปที่ curve นะคะแล้วก็กด create clipping mask นะคะแล้วก็ดรอปมันลงมานิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าแสงมันออกจะดูเด่นไปหน่อยนะคะประมาณนี้ก็ดึงตามพิงได้เลยนะคะกะออกนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเจ้าตัวการ์ตูนนี่ที่เตรียมมาเลยนะคะก็ดึงมาใส่เป็นการ์ตูนที่ผิงคีเอทขึ้นมาเองโดยโปรแกรม 3D นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนทำเองเลยทีเดียวเลเยอร์3นี้ที่ขวากด convert to smart object นะคะแล้วก็ย่อมานิดนึงนะคะดึงหน่อยวางตามตำแหน่งที่เราต้องการจากนั้นกะออกนะคะส่วนด้านหลังนี้ผิงว่ามันอาจจะสีแบบนั่นไปหน่อยไหมแต่เราลองปรับดรอปลงมานะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเจ้าตัวนี้เราจะต้องใส่เขาเรียกว่าสีให้กับมันนะคะเพราะว่าตอนนี้สีมันไม่เข้ากับด้านหลังเลยเนาะวิธีก็คือไปที่วงกลมค่ะแล้วก็ไปที่color balance แล้วกด create clipping mask นะคะเจ้าตัวไฮไลท์เนาะแล้วก็ออกจะฟ้าหน่อยแล้วก็น้ำเงินนิดนึงมันก็จะกลายเป็นม่วงๆหน่อยๆเนาะประมาณนี้จากนั้น shadow นะคะเราก็จะเอาออกน้ำเงินนะคะแล้วก็นี่แหละฟ้าๆประมาณนี้นะคะจากนั้นยังไม่พอเนาะเราเสร็จแล้วเราก็กาทิ้งนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เคิร์ฟเข้าไปอีกวงกลมไปที่วงกลมนะคะแล้วก็ไปเลือกที่เคิร์ฟแล้วก็ดึงมันลงมานิดหนึ่งนะคะมันก็จะได้มีความเข้มของแสงมากขึ้นนะคะประมาณนี้กะออกจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำเงาใต้เท้าเขาซะหน่อยนะคะโดยที่เงาเนี่ยเรา new layer ขึ้นมาใหม่นะคะอยู่หลัง layer 3เลยนะคะ layer การ์ตูนนี้เลยจากนั้นไปเลือกเครื่องมือบัตทูนะคะและไปเลือกหัวแปรงที่มันเป็นฟุ้งๆแบบนี้นะคะซอฟต์ลาวและไปปรับ opacity สัก 52 กับ 85% นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีดำให้เรียบร้อยจากนั้นคลิกขวาและเราก็จะบีบเจ้าตัวบัตรให้มันนอนๆลงมาหน่อยเนาะเมื่อบัตรนอนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมบัตรมันจะนอนๆเอียงๆจากนั้นเนี่ยเราก็ย่อขนาดบัตรกดบอใบไม้ค่ะถ้าใครกดบอใบไม้แล้วมันไม่ย่อไม่ขยายคุณสามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็ย่อขยายตรงไฟนี้ก็ได้หรือจะไปตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มันมีเปอร์เซ็นต์125เนี่ยนะอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะดูตามเอาแล้วกันนะคะเนี่ยคุณก็สามารถเปลี่ยนไซส์ได้เลยเนาะถ้ากดบอใบไม้หรือรอลิงมันไม่ย่อขยายทีนี้เราก็บัดเข้าไปใต้เนี่ยค่ะขยายนิดนึงรอลิงนะนี่บัตรทั้งสองข้างนะคะมันมีเงาบัตรแล้วแหละมันก็จะมืดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็ขยายใหญ่นิดนึง new layer มาค่ะแล้วก็บัตรเข้าไปประมาณนี้นะคะมันก็จะดูเนียนๆหน่อยๆเนาะทีนี้เจ้าตัวนี้เนาะเดี๋ยวพิงจะขอใส่แสงเข้าไปอีกตัวนึงไปที่วงกลมนะคะแล้วก็ไปที่ brightness contrast กด create clipping mask เพื่อที่เราจะใส่เข้าไปใน layer 1 นะคะแล้วผิงก็จะดรอปแสงลงไปนิดนึงนะคะประมาณปรับตามได้เลยนะคะลบ22 brightness ส่วน contrast ก็35นะคะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะคุมโทนทั้งภาพสักนิดหนึ่งนะคะโดยการคุมโทนของผิงเนี่ยก็จะไปที่วงกลมแล้วก็ไปที่ brightness contrast
แล้วก็ปรับอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่แล้วก็อ่ะข้างบน brightness ก็ลบ16ข้างล่าง29นะคะอันนี้คือการใส่สีให้มันคุมโทนสีทั้งอันจากนั้นเราต้องการให้ตรงเนี้ยมันสว่างหน่อยนึงเราก็ไปเลือกตัวนี้ค่ะเครื่องมือ Guardian Tool นะคะ Guardian Tool และเราก็เลือกสีดำกับขาวเหมือนเดิมนะคะแต่ตรงนี้ไม่เหมือนเดิมคือเราต้องไปคลิกตรงนี้ค่ะนี่แหละตัวนี้แหละนะคะแล้วเราก็มาดึงเลยทีนี้การจะมาดึงเราก็คลิกที่ข้างหลังตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงตรงนี้มันก็จะขาวเฉพาะตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมคะนี่มันก็จะแบบขอบข้างๆมันก็จะทึบๆหน่อยๆส่วนเจ้าพื้นเนี่ยผิงว่าแสงมันดูเข้มๆไปไหมไม่เป็นไรนะคะใส่แบบนี้ไปก่อนได้ไม่มีปัญหาทีนี้เดี๋ยวเรานะคะจะใส่เขาเรียกว่าอีกตัวสุดท้ายนะคะก็คือบัตเตอร์ไฟผีเสื้อนั่นเองดึงเข้ามาใส่ได้เลยนี่เลยดึงเข้ามาเลยนะคะนี่เหมือนแบบมาตอมเนาะนะคะดึงมาใส่ประมาณนี้ติ๊กถูกนะคะกากบาทออกทีนี้จากนั้นเราต้องการให้เขาเรืองแสงหรืออาจจะเปลี่ยนสีก็ได้ไปที่วงกลมนะคะเปลี่ยนสีก่อนแล้วไปที่ Hue นะคะSaturation แล้วก็กด Create Keeping Mask เพื่อที่เราต้องการจะปรับแค่ตัวผีเสื้ออย่างเดียวแล้วทีเนี้ยเห็นไหมผิงก็จะเลื่อนไปเลยเพราะนี้ผิงเลือกไม่ค่อยออกเพราะอะไรรู้ไหมสีเจ้าตัว Butterfly เนี่ยผีเสื้อเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันจะสีอะไรกันแน่อันนี้เราก็คือเราก็สุ่มเลือกสีเลยนะคะlightness เนี่ยค่ะเราก็ออกให้มันออกฟ้าๆลองดูนี่เห็นไหมคะออกฟ้าๆนี่หน่อยเหลืองๆทีนี้เราต้องการให้มันเรืองแสงให้ทุกคนไปที่วงกลมและเลือก solid color นะคะจากนั้นเราเลือกสีฟ้าไปก่อนนะคะสีฟ้าแบบนี้นะคะคุณพิมพ์โค้ดสีเดียวกับผิงได้เลย008245กดโอเคจากนั้นคุณปรับ opacity ลงมาหน่อยจากนั้นเปลี่ยน blend mode นะคะตรงนี้นะให้เป็น linear add เนี่ยค่ะจากนั้นข้างหลังที่มันเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเราไปเลือกเครื่องมือนี้คลิกขวาแล้วเลือก paint bucket tool และเลือกสีดำให้เรียบร้อยแล้วก็มาเทเลยข้างหลังมันก็จะกลายเป็นสีดำหรือก็กด Ctrl I ก็ได้นะคะถ้าใน Mac ก็Command I มันก็จะเป็นสีดำให้เลยนะคะทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราสลับสีเป็นสีขาวต่อและเราไปเลือกบัตร Tool และเจ้าตัวบัตรเนี่ยเราต้องไปเอาที่มันเป็นไม่แบนอย่างนี้นะคะเอาเป็นวงกลมจากนั้นนะคะคุณสมบัติด้านบนเนี่ยมันจะเหมือนเดิมอยู่แล้วถ้าคุณทำตามมาตั้งแต่ต้นคลิปทีนี้คุณย่อขนาดบัตรโดยกดบอใบไม้แล้วคุณก็บัตรเข้าไปตรงผีเสื้อเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนเรืองแสงเห็นไหมคะจิ้มครั้งเดียวนะเนี่ยคุณจะจิ้มถี่ก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะนี่ฮะมันก็จะกลายเป็นแบบเรืองแสงแต่ทีนี้เจ้าตัวเนี้ยค่ะควรที่จะลงมาอยู่ด้านล่าง brightness contrast เพราะว่าตัวคุมโทนมันจะได้อยู่ด้านบนไงนะทีนี้ถ้าจะให้ดีเนี่ยเดี๋ยวผิงขอปรับ color balance ทั้งหมดสักรอบหนึ่งนะคะก็ไปที่วงกลมแล้วก็เลือกที่ color balance นะคะแล้วก็ขอปรับโทนสีซะหน่อยสีทั้งหมดmid tone shadow เนาะก็จะออกน้ำเงินหน่อยเป็นไซไฟซะหน่อยนะคะไฮไลท์ไม่แดงหรอกก็เอาสีเดียวกันอยู่ที่ความชอบนะจะปรับหรือไม่ปรับก็ได้แล้วแต่เลยเนาะอันนี้ผิงลองใส่นิดนึงมันก็จะดูแบบไซไฟซะหน่อยนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยการ์ตูนเจ้าตัวการ์ตูนเนี่ยผิงว่าน่าจะใส่ inner glow สักนิดหนึ่งแต่ว่าเราจะโกแบบโดยที่เราจะใส่เป็นบางจุดไปเลยดีกว่านะครับ
ไปที่วงกลมแล้วไปที่ select color แล้วเราก็ใส่สีฟ้าไปเลยนี่แหละนะคะพิมพ์โค้ดสีนี้เลยนะคะจริงๆก็คลิกไปเรื่อยก็ได้นะเพราะว่ายังไงก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้อยู่แล้วกดโอเคด้านหลังนะคะลองกด Ctrl I หรือ Command I ได้เลยมันจะกลายเป็นสีดำเนาะหรือคุณไปใช้ตัวเนี้ย Paint Bucket Tool เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำให้เรียบร้อยแล้วก็มาเทด้านหลังนี้ได้เลยมันก็กลายเป็นสีดำแล้วนะคะแล้วทีนี้ทำยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาบัตรที่เป็นสีขาวเปลี่ยนสีให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะบัตรอุ้ยอย่าลืมคลิกขวาแล้วกด Create Clipping Mask ด้วยเพื่อที่เราจะใส่สีไปเฉพาะเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าตัวนี้เห็นไหมมันไม่ค่อยเรืองแสงเพราะเราลืมเปลี่ยน Blend Mode ตรงนี้นะคะให้เป็น Color Dot นะคะแล้วก็เอา Opacity ลงไปหน่อยเนี่ยค่ะถ้าเราบัตรปุ๊บมันก็จะแบบสีมันก็จะเข้มขึ้นเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบตัวไฮไลท์เอาไว้ไฮไลท์แบบมีแสงเรืองแสงมากระทบอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไฮไลท์ข้างบนพอสมควรแล้วเหมือนกันนะเนี่ยค่ะประมาณนี้มันก็จะออกแนวแบบแฟนตาซีหน่อยๆนะคะอันนี้คือใส่สีเข้าไปเนาะอันนี้ผิงเช็คได้หนึ่งขอดับเบิลคลิกเข้าไปลองปรับอีกหน่อยผิงว่าผิงดึงลงเกินไปส่วนด้านหลังเห็นว่าเดี๋ยวเอาบัตรที่เป็นสีดำเนาะมาปรับแก้งานกราฟิกอะไรพวกนี้ค่ะคือมันไม่ได้ทำปุ๊บแล้วมันได้ปั๊บนะคือมันทำแล้วมันก็ต้องปรับเราเห็นตรงไหนที่เราบอกแบบไม่ชอบเราก็ต้องปรับไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านอะไรเงี้ยคือเราก็แก้จนกว่าเราจะพอใจเอาง่ายๆนะคะเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับเนี่ยค่ะเห็นไหมส่วนเจ้าตัวดวงจันทร์ใช่ไหมอาจจะต้องดึงให้มันลงมาหน่อยขยายหน่อยได้ไหมมันจะได้เหมือนแบบว่าเดินทางไปสู่ดวงจันทร์อะไรประมาณนี้อาร์ตดีไหมส่วนเจ้าตัว brightness contrast เนี่ยค่ะตัวคุมโทนเนาะลองปรับมืดไปหน่อยนึงแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโหมดเป็นมัลติพายไหมมันจะได้ดูแบบดาร์กๆไปหน่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ปรับ opacity ขึ้นหรือเปลี่ยนเป็น normal ธรรมดาก็ได้นะคะเนี่ยก็ได้อยู่นะนะคะก็แนวนี้ผิงว่าผิงชอบละนะคะแต่ถ้าใครอยากจะให้ glow มากกว่านี้เจ้าตัวเนี่ยค่ะคุณอาจจะกด control J หรือ command J ก็ได้เพื่อก๊อปมาอีกอันนึงเห็นไหมจากนั้นเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนเป็น color dot ก็ได้เพื่อให้มันผสมประสานกันเห็นไหมคะมันก็จะโกลมันก็จะสว่างมากขึ้นแล้วก็ถ้ามันโกลเกินไปถ้ามันแบบเรืองแสงเกินไปคุณก็สามารถปรับ opacity เล่นได้นะตัวเนี้ยคือจะปรับมากน้อยยังไงก็อยู่ที่ตัวเราในการทำเลยนะคะเราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นได้เลยเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะและแน่นอนว่าถ้าหากว่าท่านใดมาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะและอาจจะไม่มีทักษะการใช้ Photoshop มาก่อนพิงเองเปิดคอร์สสอนตั้งแต่เบสิกจนถึงระดับแอดวานซ์เลยนะคะและสมัครเรียนครั้งเดียวนะคะจ่ายครั้งเดียวอัปเดตตลอดชีพนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาถามสอบถามเรื่องรายละเอียดการเรียนกับพิงได้เลยที่แฟนเพจสาลินีโชติวงศ์ชาคอนหรือใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูหญิงสาลินีโชติค่ะ